สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของตกเลือดหลังคลอดนะฮะพอดีเมื่อคืนนี้มีคนไข้รายหนึ่งอายุนะฮะประมาณ32ปีนะคลอดบุตรเองนะท้องที่1เด็กก็ไม่ใหญ่มากคลอดตอน2ทุ่มประมาณสัก 4-5 ทุ่มคนไข้ก็มีเลือดออกค่อนข้างเยอะในระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจารย์ท่านที่เป็นเจ้าของไข้ก็ได้รักษาคนไข้ไปบางส่วนอันนี้มีความสำคัญอยากจะให้พวกเรารู้นะฮะเพราะว่าคนไข้ตกเลือดหลังคลอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดมดลูกนะถ้าเราหยุดเลือดไม่ได้นะสมัยก่อนนี่เราจะตัดมดลูกกันเยอะเนื่องจากว่าไม่มียานะแต่ปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้ในการหยุดเลือดเนี่ยค่อนข้างจะดีมากทีเดียวคืออาจารย์กลับไปบ้านอาจารย์ก็เลยโทรศัพท์มาสั่งการนะในการที่จะหยุดเลือดอันที่หนึ่งก็คือให้ไซโตเทคนะไซโตเทคนี่เป็นยาที่บีบตัวมดลูกนะใช้ในการทำแท้งอาจารย์ก็เหน็บยาเข้าไปเวลาเราทำแท้งนี่เราทำไปเนี่ยไปสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนี่เรียกว่าแท้งแล้วนะฮะหรือว่าเราจะชักนำให้เกิดการคลอดเราเนี่ยครึ่งเม็ดเนี่ยมดลูกบีบตัวรุนแรงมากยาตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงนะฮะก็เนี่ยไปในก้นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หนึ่งละอันที่สองก็ฉีดยาหยุดเลือดชนิดที่เรียกว่าชะงักนะสมัยก่อนเราจะใช้ตัวนาราดอนนาราดอนนี่เป็นตัวที่ฉีดเข้าไปมดลูกจะบีบตัวแบบเตตานิกคอนแทคชั่นคือแบบบีบตัวแบบไม่หยุดนะเป็นเวลานานแต่ว่ายาตัวเก่าเนี่ยมันมีข้อเสียคือว่ามันทำให้คนไข้หนาวสั่นแล้วก็บางคนก็ช็อกไปเลยปัจจุบันมียาตัวใหม่ชื่อดูราโทซินเขาก็ฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็เขาก็ยังหยดยาเข้าไปอีกนะหนึ่งตัวบวกกันในน้ำเกลือนะฮะแต่ว่าคนไข้ก็ยังรู้สึกว่ายังมีซึมๆอยู่นะพยาบาลก็เลยโทรเรียกให้ไปดูพอไปดูเนี่ยเราก็ขอตรวจภายในแล้วก็เวลาเราเจอคนไข้พวกนี้เราต้องทำยังไงบ้างเราก็ต้องตรวจภายในนะใช้ถุงมือสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาที่ปราศจากเชื้อโรคล้วงเข้าไปในโพรงมดลูกนะเพื่อเอาคลอตบัตรหรือว่าเลือดที่มันเป็นก้อนที่ค้างอยู่ที่มันทำมีปัญหาทำให้มดลูกเราเนี่ยบีบตัวได้ไม่ดีเนี่ยนะแล้วก็คลึงตัวมดลูกด้วยนะส่วนหนึ่งของมือจะอยู่ด้านนอกคลึงตัวมดลูกส่วนอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในช่องคลอดแล้วก็อยู่ในโพรงมดลูกแล้วก็ล้วงเอาบัตรคลอดแล้วก็ดันที่ปากมดลูกก็ทั้งสองอันนี้จะประกบกันนะแล้วก็นวดให้ตัวมดลูกแข็งตัวแต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยเราเอาเลือดออกมาจากในโพรงมดลูกไม่เยอะเลยนะประมาณสัก30 cc นั่นเองแต่ว่าน่าจะมีส่วนช่วยในการแข็งตัวมดลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตกเลือดเนี่ยถ้าตกเลือดในโรงพยาบาลและในบุคคลที่เขามีความรู้ในเรื่องการทำคลอดเนี่ยเช่นพยาบาลผดุงครรภ์หรือว่าพยาบาลธรรมดาที่เขาเคยเห็นแล้วก็อยู่ห้องคลอดมาก่อนเขาทำได้แต่สำคัญที่สุดก็คือยาไม่ว่าจะเป็นยาเน็บยาฉีดคนนี้เราให้ยาฉีดเพิ่มเติมไปอีกตัวนึงนะชื่อเมทาจินอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ให้น้ำยาดิบให้ยาดิบลงไปอีกเพิ่มไปอีกขวดนึงเพราะว่าหลังจากที่เรากลับไปที่วอร์ดคืออยากจะให้ยังคงมดลูกแข็งตัวอยู่อย่างนั้นนะครับ